สวัสดีครับคุณผู้ฟังทั้งบ้านครับอยู่กับผมวิทย์อรมัยนะครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์ข้อมูลดีๆทาง YouTube ช่องนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้อัปโหลดคลิปความรู้ด้านกฎหมายมากมายในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่ามีภาระหน้าที่การงานค่อนข้างมากแถมต้องเดินทางค่อนข้างบ่อยนะครับก็ต้องขอประทานอภัยหลายท่านด้วยคุณผู้ฟังครับมีคำถามมาในเรื่องของอยากทราบข้อเท็จจริงนะครับว่าเด็กหรือว่าเยาวชนเนี่ยไปแอบสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยในห้องน้ำโรงเรียนเนี่ยแล้วหากว่าคุณครูหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปตรวจค้นพบบุหรี่ไฟฟ้าในตัวบุคคลซึ่งเป็นไม่ว่าเด็กหรือว่าเยาวชนนะครับบุคคลนั้นเนี่ยจะมีความผิดอย่างไรหรือไม่คุณผู้ฟังครับเรามาดูกันนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนับเป็นกลยุทธ์ของผู้ผลิตครับเขาจะมีเป้าหมายคือตัวของเด็กและเยาวชนและในปัจจุบันนะครับมีการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กถูกไหมครับและตัวเยาวชนด้วยซึ่งก็มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากันอย่างแพร่หลายครับมีช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงซื้อขายได้ง่ายดายตัวบุหรี่ไฟฟ้าเองนะครับจัดเป็นของลักลอบนะครับคุณผู้ฟังครับการนำเข้าครอบครองจำหน่ายย่อมผิดกฎหมายทั้งหมดครับโดยเอาความผิดเนี่ยได้ถึง3ข้อหาครับหากนำเข้าผิดนั่นก็จะเข้ากฎหมายของทางกระทรวงพาณิชย์ครับหากขายก็จะผิดกฎหมายของสคบและหากครอบครองก็จะผิดกฎหมายของศุลกากรนั่นเองครับกรณีนำเข้าผลิตและขายบุหรี่ไฟฟ้านั้นนะครับมีความผิดตามกฎหมายไทยอย่างแน่นอนชัดเจนครับแต่ในกรณีของผู้ที่ครอบครองและใช้ส่วนตัวนี่สิครับอาจไม่มีความผิดโดยตรงครับอ้าวเมื่อมันไม่มีความผิดโดยตรงแล้วมันไปผิดอะไรก็มันก็จะมีความผิดที่จะไปเข้าข่ายตามมาตรา246ของพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช160ครับซึ่งระบุว่าผู้ใดช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาวไปเสียซื้อรับจำหน่ายหรือรับไว้ซึ่งของที่รู้ว่าเป็นความผิดตามมาตรา242มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีครับปรับ4เท่าของราคาของหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองครับแล้วกรณีของผู้ครอบครองและใช้ส่วนตัวล่ะครับอาจจะไม่มีความผิดโดยตรงใช่ไหมครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับอาจเข้าข่ายตามบทบัญญัติของกฎหมายศุลกากรมาตรา246ข้างต้นที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับกรณีดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามสูบในที่สาธารณะหากมีผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะที่กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่เนี่ยเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลตลาดถือว่าอะไรครับฝ่าฝืนมาตรา42พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทครับทีนี้ประเด็นต่อมาครับคุณผู้ฟังครับแล้วกรณีที่เกิดขึ้นส่วนมากเนี่ยเกิดขึ้นกับเด็กหรือเยาวชนเนี่ยมันมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างคุณผู้ฟังครับตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช253ครับเป้าหมายของกฎหมายนี้นะครับก็คืออะไรครับเขาจะไปคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและวิธีปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนนั่นเองครับด้วยมุมมองที่ว่าด้วยวุฒิภาวะของเด็กและเยาวชนมันต่างจากผู้ใหญ่ใช่ไหมครับจึงอาจจะเป็นสาเหตุที่เด็กและเยาวชนเนี่ยกระทำความผิดได้ซึ่งตัวพระราชบัญญัติได้นิยามความหมายของเด็กและเยาวชนไว้ดังนี้ครับเด็กเนี่ยก็คือบุคคลที่อายุไม่ถึง15ปีนะครับส่วนกรณีเยาวชนครับคือบุคคลที่อายุระหว่าง15ถึง18ปีครับฉะนั้นนะครับตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวมาตรา5กำหนดไว้ว่าคดีอาญาที่มีข้อกล่าวหาว่าเด็กและเยาวชนทำความผิดเนี่ยให้ยึดอายุของเด็กและเยาวชนในวันที่กระทำความผิดฉะนั้นนะครับในกฎหมายยังกำหนดไว้ด้วยนะครับว่าศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยจะเป็นองค์กรที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาและมีคำสั่ง
ในคดีที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้ต้องหาไม่ว่าจะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามพระราชบัญญัติอื่นๆจะเห็นได้ชัดนะครับคุณผู้ฟังครับว่าเนื้อกฎหมายเนี่ยจะมีลักษณะคุ้มครองและให้สิทธิเด็กและเยาวชนโดยจะเน้นอะไรครับเรื่องของการแก้ไขรวมไปถึงการบำบัดฟื้นฟูเด็กอยู่พอสมควรยกตัวอย่างเช่นมาตรา41ระบุนะครับว่าระหว่างที่เด็กและเยาวชนอยู่ในสถานพินิจต้องให้การศึกษาเล่าเรียนหรือให้ทำในสิ่งที่เหมาะสมอื่นประกอบไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นนะครับในประเด็นถัดไปครับผมก็จะพูดถึงเรื่องว่าแล้วกรณีเด็กหรือเยาวชนเนี่ยไปแอบสูบบุหรี่ไฟฟ้าในห้องน้ำในโรงเรียนเนี่ยแล้วหากคุณครูหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นพบบุหรี่ไฟฟ้าในตัวบุคคลเนี่ยนะครับจะมีความผิดอย่างไรหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมวงพิษอรมัยนะครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์ข้อมูลดีๆทาง YouTube ช่องนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้อัปโหลดคลิปความรู้ด้านกฎหมายมากมายในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่ามีภาระหน้าที่การงานค่อนข้างมากแถมต้องเดินทางค่อนข้างบ่อยนะครับก็ต้องขอประทานอภัยหลายท่านด้วยคุณผู้ฟังครับมีคำถามมาในเรื่องของอยากทราบข้อได้จริงนะครับว่าเด็กหรือว่าเยาวชนเนี่ยไปแอบสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยในห้องน้ำโรงเรียนเนี่ยแล้วหากว่าคุณครูหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปตรวจค้นพบบุหรี่ไฟฟ้าในตัวบุคคลซึ่งเป็นไม่ว่าเด็กหรือว่าเยาวชนนะครับบุคคลนั้นเนี่ยจะมีความผิดอย่างไรหรือไม่คุณผู้ฟังครับเรามาดูกันนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนับเป็นกลยุทธ์ของผู้ผลิตครับเขาจะมีเป้าหมายคือตัวของเด็กและเยาวชนและในปัจจุบันนะครับมีการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กถูกไหมครับและตัวเยาวชนด้วยซึ่งก็มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากันอย่างแพร่หลายครับมีช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงซื้อขายได้ง่ายดายตัวบุหรี่ไฟฟ้าเองนะครับจัดเป็นของลักลอบนะครับคุณผู้ฟังครับการนำเข้าครอบครองจำหน่ายย่อมผิดกฎหมายทั้งหมดครับโดยเอาความผิดเนี่ยได้ถึง3ข้อหาครับหากนำเข้าผิดนั่นก็จะเข้ากฎหมายของทางกระทรวงพาณิชย์ครับหากขายก็จะผิดกฎหมายของสคบและหากครอบครองก็จะผิดกฎหมายของศุลกากรนั่นเองครับกรณีนำเข้าผลิตและขายบุหรี่ไฟฟ้านั้นนะครับมีความผิดตามกฎหมายไทยอย่างแน่นอนชัดเจนครับแต่ในกรณีของผู้ที่ครอบครองและใช้ส่วนตัวนี่สิครับอาจไม่มีความผิดโดยตรงครับอ้าวเมื่อมันไม่มีความผิดโดยตรงแล้วมันไปผิดอะไรก็มันก็จะมีความผิดที่จะไปเข้าข่ายตามมาตรา246ของพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช160ครับซึ่งระบุว่าผู้ใดช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาวไปเสียซื้อรับจำหน่ายหรือรับไว้ซึ่งของที่รู้ว่าเป็นความผิดตามมาตรา242มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีครับปรับ4เท่าของราคาของหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองครับแล้วกรณีของผู้ครอบครองและใช้ส่วนตัวล่ะครับอาจจะไม่มีความผิดโดยตรงใช่ไหมครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับอาจเข้าข่ายตามบทบัญญัติของกฎหมายศุลกากรมาตรา246ข้างต้นที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับกรณีดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามสูบในที่สาธารณะหากมีผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะที่กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่เนี่ยเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลตลาดถือว่าอะไรครับฝ่าฝืนมาตรา42พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทครับทีนี้ประเด็นต่อมาครับคุณผู้ฟังครับแล้วกรณีที่เกิดขึ้นส่วนมากเนี่ยเกิดขึ้นกับเด็กหรือเยาวชนเนี่ยมันมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง
คุณผู้ฟังครับตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ครับเป้าหมายของกฎหมายนี้นะครับก็คืออะไรครับเขาจะไปคุ้มครองสิทธิ์สวัสดิภาพและวิธีปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนนั่นเองครับด้วยมุมมองที่ว่าด้วยวุฒิภาวะของเด็กและเยาวชนมันต่างจากผู้ใหญ่ใช่ไหมครับจึงอาจจะเป็นสาเหตุที่เด็กและเยาวชนเนี่ยกระทำความผิดได้ซึ่งตัวพระราชบัญญัติได้นิยามความหมายของเด็กและเยาวชนไว้ดังนี้ครับเด็กนี่ก็คือบุคคลที่อายุไม่ถึง15ปีนะครับส่วนกรณีเยาวชนครับคือบุคคลที่อายุระหว่าง15ถึง18ปีครับฉะนั้นนะครับตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวมาตรา5กำหนดไว้ว่าคดีอาญาที่มีข้อกล่าวหาว่าเด็กและเยาวชนทำความผิดเนี่ยให้ยึดอายุของเด็กและเยาวชนในวันที่กระทำความผิดฉะนั้นนะครับในกฎหมายยังกำหนดไว้ด้วยนะครับว่าศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยจะเป็นองค์กรที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาและมีคำสั่งในคดีที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้ต้องหาไม่ว่าจะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามพระราชบัญญัติอื่นๆจะเห็นได้ชัดนะครับคุณผู้ฟังครับว่าเนื้อกฎหมายเนี่ยจะมีลักษณะคุ้มครองและให้สิทธิ์เด็กและเยาวชนโดยจะเน้นอะไรครับเรื่องของการแก้ไขรวมไปถึงการบำบัดฟื้นฟูเด็กอยู่พอสมควรยกตัวอย่างเช่นมาตรา41ระบุนะครับว่าระหว่างที่เด็กและเยาวชนอยู่ในสถานพินิจต้องให้การศึกษาเล่าเรียนหรือให้ทำในสิ่งที่เหมาะสมอื่นประกอบไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นนะครับในประเด็นถัดไปครับผมก็จะพูดถึงเรื่องว่าแล้วกรณีเด็กหรือเยาวชนเนี่ยไปแอบสูบบุหรี่ไฟฟ้าในห้องน้ำในโรงเรียนเนี่ยแล้วหากคุณครูหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นพบบุหรี่ไฟฟ้าในตัวบุคคลเนี่ยนะครับจะมีความผิดอย่างไรหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันครับ